ผยข่าวลือ Apple เริ่มทดสอบจอโปรโมชั่น 120Hz กับ iPad mini รุ่นใหม่แล้วล่าสุดแหล่งข่าววงในจากฟอรัมฝั่งเกาหลีใต้เผยว่าทาง Apple กำลังทดสอบหน้าจอแสดงผลแบบโปรโมชั่นที่มี Refresh Rate 120Hz สำหรับใช้งานใน iPad mini รุ่นใหม่ที่มีขนาดหน้าจออยู่ที่ 8.3 นิ้วซึ่งผลิตโดย Samsung Display และจะเปิดตัวพร้อมกับแท็บเล็ตรุ่นเล็กตัวต่อไปของ Apple ด้วยครับซึ่ง iPad mini รุ่นที่6เปิดตัวมาพร้อมกับปัญหาหน้าจอ Jewelry Score ที่ฝั่งหนึ่งของจอจะแสดงผล Refresh Rate ได้ช้ากว่าอีกฝั่งหนึ่งทำให้เกิดการแสดงผลภาพที่เป็นลูกคลื่นซึ่งการเปลี่ยนไปใช้จอโปรโมชั่นจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนครับส่วนสเปคของ iPad mini รุ่นใหม่คาดว่าจะยังคงยึดสเปคจากรุ่นที่6ที่มีชิปA15 Bionic ให้แรมที่4GB และ ROM 128GB และอาจจะมีราคาเปิดตัวที่แพงกว่าเดิมเล็กน้อยครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าข่าวหรือที่เผยมานี้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ